ที่วันนี้เราเห็นความชัดเจนทางด้านการเมืองแล้วคุณผู้ชมคะได้เห็นโฉมหน้าของครม.พลเอกประยุทธ์2/1แน่นอนการเมืองนิ่งย่อมส่งผลดีต่อภาคเศรษฐกิจแล้วยิ่งได้รัฐมนตรีเศรษฐกิจเป็นทีมเดิมด้วยเห็นว่าจับสัญญาณบวกได้จากตลาดหุ้นไทยวันนี้เลยนะคะทั้งสองท่านคะค่ะคุณดิชยาคะทันทีที่การเมืองมีความชัดเจนนะคะก็ส่งผลบวกต่อบรรยากาศการลงทุนทันทีวันนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยบวกไปกว่า17จุดเขาบอกว่าเป็นการบวกรับครม.ใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะได้ติดตามการรวมทั้งท่านรองนายกรัฐมนตรีสมคิดนะคะท่านยังคงเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจอยู่ต่อนะคะเพราะฉะนั้นมีความมั่นใจมาฝากประชาชนแล้วก็นักลงทุนในการบริหารเศรษฐกิจของประเทศด้วยเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะพบกันในช่วงของย่อโลกเศรษฐกิจนะคะเราพบกันในทุกช่วงข่าวของ TNN ช่อง16กับดิฉันนคนางใหม่มงคลค่ะและดิฉันกมลชนกภุคยาพรพร้อมกับทีมงานทุกคนนะคะรอบดึกนี้เราก็มีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงเศรษฐกิจและการลงทุนมาฝากกันเริ่มต้นกันนะคะที่เรื่องราวสถานการณ์ภายในประเทศดีกว่านะคะวันนี้นักลงทุนต่างก็ยิ้มออกกันเป็นแถวเลยทีเดียวกองหุ้นนี่ขึ้นแรงมากนะคะแล้วก็มูลค่าการซื้อขายกว่า 70,000 ล้านบาทนักวิเคราะห์บอกว่ารอกันมานานเกี่ยวกับความชัดเจนทางการเมืองวันนี้ก็เห็นโฉมหน้ากันไปชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะคะขณะเดียวกันท่านรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจยังเป็นคนเดิมอยู่นะคะก็คือท่านรองนายกสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เป็นมือหนึ่งในการดูแลเศรษฐกิจค่ะวันนี้เนี่ยบังเอิญว่าท่านไปเป็นประธานในการมอบรางวัลในงาน Money and Banking Award 2019พอดีนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสพบปะกับบรรดาผู้บริหารของสถาบันการเงินต่างๆท่านก็ย้ำว่าทุกอย่างยังบริหารงานเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เน้นในการที่จะดูแลเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดกันดูค่ะความไม่แน่นอนทางการเมืองคืออะไรก็คือเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลผมถามว่าเราไม่เคยอยู่ในการเมืองซึ่งมีพรรครุ่งรัฐบาลหรือเราอ่ะคุ้นเคยกับมันดีซะยิ่งกว่าอะไรซะอีกเพียงแต่ว่า 4-5 ปีที่ผ่านมาบังเอิญเราไม่มีพรรครุ่งฉะนั้นไอ้ความรู้สึกคุ้นเคยกับพรรครุ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติในประเทศประชาธิปไตยมันก็ต้องมีพรรครุ่งรัฐบาลแล้วก็อย่าไปกังวลเกินเหตุว่าไอ้มันมีหลายพรรคที่ทำงานกันไม่ได้ผมก็เชื่อว่านักการเมืองสมัยนี้ผู้นำการเมืองสมัยนี้เขาก็เป็นคนรุ่นใหม่พอสมควรแล้วเขารู้ว่าเป้าหมายของการทำงานนั้นเนี่ยมันเพื่อบ้านเมืองฉะนั้นเมื่อฟอร์มครม.ออกมาทุกอย่างก็เตรียมตัวเดินไปสู่ข้างหน้าแล้วครับตอนนี้ท่านนายกสั่งการมาแล้วว่าให้เตรียมร่างนโยบายที่แถลงในสภาโทษจะมีการหารือกันระหว่างพรรครัฐบาลฉะนั้นความไม่แน่นอนเรื่องของเสถียรภาพการเมืองก็ถือเป็นยุติว่าในระยะเวลาสั้นครม.คลอนมาแน่นอนแล้วแต่ละคนนั้นก็รู้จักคดีทั้งนั้นก็เพื่อนฝูงกันทั้งนั้นอะไรก็พูดคุยกันได้ฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลเกินกว่าเหตุนี่แหละค่ะส่วนใครที่กังวลว่าแล้วมีพรรคร่วมเยอะขนาดนี้นะคะจะบริหารนโยบายเศรษฐกิจยังไงเพราะว่าแต่ละพรรคเนี่ยเขาก็มีนโยบายแตกต่างกันออกไปแต่โดยภาพรวมเนี่ยนะคะท่านรองนายกสมคิดก็บอกว่ามีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะคะนโยบายเห็นพ้องต้องกันที่จะต้องดูแลเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องสัปดาห์นี้เขาจะมีการเคาะกันออกมาเกี่ยวกับนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นก็รอดูนะคะว่านโยบายต่างๆนั้นจะออกมาดูแลอย่างไรบ้างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยภาวะเศรษฐกิจไทยจำเป็นต้องมีมาตรการออกมาดูแลจริงๆใช่แล้วค่ะก็อยากให้ทางภาคเอกชนเนี่ยมั่นอกมั่นใจกับรัฐบาลชุดใหม่นี้นะคะที่จะเข้ามาดำเนินบริหารจัดการประเทศชาตินะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความไม่มั่นอกมั่นใจก็คงจะเป็นเรื่องของการส่งออกนี่แหละค่ะคุณอ๋อยค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราก็มีการรายงานกันอย่างต่อเนื่องนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาหลากหลายสำนักทั้งภาครัฐและก็เอกชนนะคะมีการหันเป้าการส่งออกของไทยซึ่งล่าสุดนะคะทางด้านของกกร.ค่ะก็ออกมาบอกนะคะว่าวิกฤตส่งออกเนี่ยถือว่ามีความน่ากังวลมากกว่าที่คาดการไว้แล้วก็มีการหันเป้าการส่งออกปีนี้นะคะเป็นลบ1-1% จากเดิมนะคะคือคาดไว้ว่าจะเติบโต 3-5% GDP นะคะมีการหันเหมือนกันค่ะเหลือแค่ 2.9-3.3% จากเดิมที่คาดไว้นะคะว่าจะโต 3.7-4.0% ซึ่งก็ออกมาบอกนะคะว่าการค้าก็มีการฉุดเศรษฐกิจโลกชะลอตัวค่าเงินแข็งค่าเร็วก็เข้ามาซ้ำเติมการส่งออกค่ะ
ซึ่งทางด้านของคุณปรีดีดาวฉายนะคะกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยในฐานะประธานสมาคมธนาคารไทยเปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมกกร.มีการปรับกรอบประมาณการอัตราการเติบโตของการส่งออกในปีนี้ก็คือปี2562ลงนะคะมาอยู่ที่ลบ 1-1% ถึงแม้ว่ารัฐบาลใหม่จะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังแต่กกร.มองค่ะว่าอาจจะไม่เพียงพอที่จะชดเชยผลการส่งออกที่ลดลงท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงนะคะแล้วก็ทิศทางเงินบาทที่แข็งค่าด้วยซึ่งเขาก็ออกมาบอกนะคะว่าในช่วง5เดือนแรกของปีนี้เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยมีสัญญาณที่อ่อนแรงสะท้อนจากการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนที่หดตัวขณะเดียวกันนะคะจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวไทยก็ขยายตัวในระดับต่ำค่ะมีเพียงแค่การบริโภคภาคเอกชนนะที่ขยายตัวได้จากแรงหนุนมาตรการพยุงเศรษฐกิจของภาครัฐซึ่งก็มองต่อไปนะคะว่าในช่วงที่เหลือของปี2562แนวโน้มเศรษฐกิจไทยค่ะยังอยู่ในภาวะที่อาจจะมีความท้าทายนะคะแล้วก็ขาดปัจจัยหนุนโดยแม้ว่าการส่งออกอาจจะกลับมาฟื้นตัวได้บ้างและความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะเก็บภาษีลดสุดท้ายจากจีนก็มีน้อยลงหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายค่ะได้กลับมาสู่เส้นทางการเจรจาอีกครั้งหนึ่งส่วนทิศทางของเศรษฐกิจโลกนะคะที่ชะลอตัวจากความซบเซาของการค้าโลกรวมทั้งปัจจัยค่าเงินบาทที่แข็งค่าเร็วแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มที่แข็งค่าอีกจากการที่เฟดนั้นส่งสัญญาณว่าอาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงซึ่งก็จะส่งผลกระทบนะคะต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยทำให้แนวโน้มการส่งออกของปี2562เนี่ยอาจจะไม่ได้ขยายตัวมากนักค่ะค่ะก็เป็นเรื่องท้าทายสำหรับเศรษฐกิจไทยในปี2562นะคะสำหรับการส่งออกที่มีปัญหาจากเศรษฐกิจโลกจากสงครามการค้าและเราเชื่อว่ารัฐบาลใหม่ทีมเศรษฐกิจใหม่ที่จะเข้ามาดูแลก็ต้องเร่งแก้ปัญหาเรื่องการส่งออกนะคะที่มีอาการติดลบด้วยเช่นเดียวกันนะคะใช่แล้วค่ะผู้ประกอบการส่งออกก็อาจจะต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการที่จะกระจายความเสี่ยงคือดูว่าตลาดไหนที่ยังโตได้ก็ส่งออกไปตลาดนั้นตลาดไหนที่อาจจะมีปัจจัยท้าทายก็อาจจะต้องมีการปรับในเรื่องของการส่งออกกันหน่อยใช่ค่ะนะก็เป็นเรื่องท้าทายสำหรับการทำงานทีเดียวนะคะ